สวัสดีครับพบกับคอบบไา่ซีซั่น2 E p พีที่2ครับตัดกลับมาลนะ็อบบี้นะฮะก็กำลังอยู่บ้านนะก็ดีนเสียงก็แก๊กนะฮะแล้วก็เสียงคนคุยกันนะฮะบอกว่าไปเร็วนะฮะเราไม่มีเวลาเก็บมากนักนะฮะล็อบบี้ได้ยินดังนั้นฮะล็อบบี้ก็กระโดดถีบเลยปรกากฏว่าเป็นแม่ของล็อบบี้ลนะ็อบบี้ลูกเป็นอะไรเนะี่ยก็แม่ไม่มาที่นี่หลายวันแล้วผมก็นึกว่ามีคนบุกลูกเข้ามาเนี่ย เอาละเอาลาแม่ขอโทษนะแค่แม่แค่มาเอาของสองสาอย่างนะเพราะว่าแม่เนี่ยกำลังจะไปเม็กซิโกอ่ะเอาแล้วใครจะจ่ายค่าเช่าที่นี่อ่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแฟนใหม่ของแม่จะจ่ายเดือนนี้เอง อา้าแล้วแม่จะกลับมาเมื่อไหรอ่อ่ะยังไม่แน่นอนนะ,ะอาจจะ1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็บ้านทังหลังจะเป็นของลูกเลยนะลูกอยากจะจัดปาร์ตี้ยางไงก็จัดได้นะแต่ก็เผาเพาไหนละกันนะฮะแม่รักลูกนะนะฮะก่อนจะไปนะฮะล็อบบี้ก็เลยบอกนะฮะบอกว่าทนายทำร้ายเธอเมื่อไหรอ่อ่ะนายเจอดีแน่ไอ้นั้นก็ทำแบบทาวูใส่นะ่ะตัดกมาที่มิยากิโดยิมนะฮะล็อบบี้เนี่ยก็แค้นมากก็ความแค้นนี่มาลงที่การฝึกวันนี้แซมก็มาฝึกที่ยิมด้วยในระหว่างนั้นเองนะ,ะไอชาก็โทรมานะฮะบอกว่าเป็นยังไงไอ thô mà nè แซมก็เลยบอกเธอต้องการอะไรนะมีเกี่ยวกับบอกฉันรู้ว่าฉันทำผิดฉันแค่อยากให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะก็ได้นะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเออฉันท่านทำท,ทุกอย่างพังเองอะ่ะฉันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยอะ่ะในระหว่างนั้นแซมก็เดินมาเจอล็อบบี้พอดีนะฮะเลยก็เลยบอกว่าเดฉันคุยตอนนี้ไม่ได้นะ,ะบอกให้อชาทูกลับมาหาฉันได้ไหมแล้วแซมก็เลยแก้เขิืนกับล็อบบี้นะฮะบอกว่าคิด,คด,คดว่าไอชาทรมานะอ่าล็อบบี้ก็เลยบอกว่าเธอจะคุยกับใครก็เรื่องของเธอในระหว่างนั้นเองนะ,ะแดเนียลก็ออกมานะ อยู่ในวงกลมแล้วตัดกับมาที่ขอบบะไข่ตอนนี้ขอบบะไข่ก็คอดมากนะฮะมีคนเนี่ยโทรเข้ามาเรียนโดยตลอดจอน,นี้ก็เป็นคนรับสายบอกว่าให้มาเร็วๆหน่อยละกันนะฮะเอรแล้วมันเต็มเร็วนะนะก็เหมือนมีการปฏิเสธลูกค้าไปด้วยแต่ก็มีเด็กใหม่นะฮะมานั่นก็คือไอ้สอคนนี้แน่นอนไอ้ฮอกเนี่ยก็ วางกล้ามหน่อยหนึ่งนะฮะไอสองคนนี้จะแนะนําตัวไอฮอกก็ชิงพูดเลยนะฉันสั่งให้นายพูดแล้วเหรอนะมีเกวก็เลยบอกว่าให้พวกนายอย่าคิดมากนะเขาแค่แย่เล่นในระหว่างนั้นเองนะฮะจอร์นคิดเนี่ยก็เดินเข้ามาที่ยิมที่ครอบบรไครพอดีนะฮะซึ่งจอร์นคิดก็มองดูลูกศิษย์ของครอบบรไครเนาะให้ตายเถอะเวตลาลัยอะไรเนี่ยนะมีคนแบบก้องแก๊งง้องเงงจอร์นคีดก็เดินมาหามีเกลก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับไม่มีอ่ะแต่ฉันอาจจะช่วยนายได้นะ อาจารย์มีคนมาหาในระหว่างนั้นจอคิดก็เดินเข้าไปนะเป็นบ้าอะไรอ่ะผมบอกให้คุณมาพรุ่งนี้ไงจะพรุ่งนี้หรือวันนี้ใครจะคอยจดล่ะมันก็ไม่ต่างกันทางนั้นหรอกจะมาวันไหนก็นะอัดกลับมาที่ล็อบบี้กับแซมนะทั้งคู่เนี่ยก็ลํมคาราเต้กันแล้วนะฮะพวกเธอเนี่ยต้องลํมให้มันดูดีกว่านี้นะพวกเราเหมือนเต้นกันเลยอ่ะเอามาลองกันใหม่นะทุกคนมันมันเหมือนเต้นแบบเฮ่ยๆยังไงไม่รู้อะในระหว่างนั้นนะฮะแซมกับล็อบบี้เนี่ยก็ฝึกแต่ก็แบบฝึกด้วยกันไม่ค่อยได้เท่าไไหหหรร่่่่่่เเพาา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 าะววววมมมััันนนนนขขข้้้้กกกกใใงงงออออด็สคียลบบ ด่วนเลยก็เลยบอกว่าก็ทําต่อไปเลยนะฮะใช้ความรู้สึกทําอย่าไปไหนนะให้ทําต่อนะทั้งคู่นี่ก็มาลองดูนะ,ะก็ก็เต้นไปนะ,ะตัดกลับมาที่คอบเบอรครคอบเบอร์ไครเนี่ยจอนนีก็ได้แนะนําบอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้สังเกตการแต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากทําเหมือนกับเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮะดีเอสออกมานําการอบอุ่นร่างกายตั้งท่าเตะด้านหน้าเชาะชกไปข้างหน้าเย็บข้าง แต่ทั้งคู่ก็ทําท่าเหมือนเขาเรียกว่าแยบแฝงข้างนี่เขาทำท่าเหมือนท่าดีใจป๊อกบาเออทั้งคู่นี่ก็พากันหัวเราะนะฮะแล้วก็จอนี่นี่ก็มองไปที่จอนคิดนะฮะกลัวเสียฟอร์มนะว่าลูกศิษย์กำลังทําอะไรแล้วก็เลยดูลูกศิษย์านั่นอะไรกันนะมิเกลก็เลยบอกว่าพวกเราแค่แกล้งเล่นครับอีกตั้ง11เดือนครึ่งนะกว่าออวันเล่จะมาถึงอีกอนะ่ะอีกอย่างเรารู้วิธีการใช้ลูกเตะอยู่แล้วนะฮะฮอกก็เลยเสริมนะ,ะอ๋อจริงสินายรู้ทุกอย่างแล้วสินะเหลืออะไรให้เเเเเรรรรีีีียยยยนน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 ลลลล่่่่่่่ะะ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 ะแ้ววววทาา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 ัันนัักก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 ็็็พขขบบออ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 อจไไไปถมมคะฮะนะฮฮหชืิงูโด งูดูแล้วงูดูคืออะไรนะ,ะมันก็ทําท่านะฮะเป็นงูกําลังเหมือนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย และเด็กเลีกก็ขำไอ้จอนคิดก็แบบโหให้ตายเถอะนะฮะจอนนี่ก็เลยบอกว่าเงียบ <Yeah! laughs> ไอ้พวกนี้ก็ตกใจเลยนักเรียนเนี่ยฮะพวกนี้เชา้าตีห้าไปเจอกันที่ถนนหน้ามุมตึกทําให้มาออกจากทีมไปเลยเลิกชั้นได้พวกลูกศิษย์ก็พากันงงว่าอะไรกันวะอัดก,กันมาที่ลอรุโซออโต้กุ๊ปซึ่งแอมมนดาเนี่ยก็บอกแดนนี่นะฮะบอกว่าเราหนีมีปัญหาเกี่ยวกับโชว์รูมก็เหมือนประมาณว่าไหนคุณบอกว่าคุณจะจัดการสมดุลระหว่างคาราเต้กับการขายรถแด,ดนนี่ก็เลยบอกว่ามันเดี๋ยวผมจะแยกแยะเองนะฮะผมจะจ ผมได้กลับไปทาคาราเต้อีกครั้งซึ่งแอมแอนด้าก็เลยบอกว่านะฮะเราจะต้องมาปิดยอดขายรถให้ได้ภายใน10คันและทั้งคู่เนี่ยก็ทําเป้าได้ถึงทั้งคู่เนี่ยก็ต่างชมกันว่าคุณนี่เก่งมากนะฮะดนีย <Danny S 1> <Danny S 2> ก็บอกว่าไม่อ่ะคุณนั่นแหละเก่งนะฮะแอมแอนด้า <Amanda S 1> ก็เลยบอกว่านะฮะคุณเนี่ยขายรถเก่งแต่เดนียก็เลยบอกว่าผมผมเนี่ยอยากสอนคาราเต้ให้เก่งเหมือนขายรถจังเลยอะไรเมียก็เลยบอกว่าอย่าคิดมากนะมียากิโดเนี่ยเพิ่งเปิดได้แค่วันเดียวเองนะฮะ คือสิ่งต่างเนี่ยผมก็เรียนรู้จากคุณมิยากิโดเนี่ยแหละไม่รู้สินะฮะมันวิเศษมากเลยคุณไม่ต้องตามรอยมีคุณมิยากิโดก็ได้นะแต่คุณต้องเป็นคณรลุโซนะในระหว่างนั้นเองเนดะเนียลมันก็มองไปเห็นล้อรถนะฮะแล้วก็เห็นว่ามันกําลังกิ้งแบบหาลงนะฮะเดเนียลก็คิดอะไรได้สักอย่างตัดกมาที่คอบบาไข่นะฮะก็มาที่มือมา,มาที่แห่งหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็กำลังผสมปูนกันอยู่นะจอนคีก็เลยบอกว่านายเนี่ยกำลังทําให้พวกเขาเนี่ยฮะเจ็บปวดกล้ามเนื้อนะฮะ เดี๋ยวก็กลัวอ่าจอรนี่ก็ได้โทรสั่งรถขนปูนมาตัดกับมาที่ล็อบบี้นยล็อบบี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรกินแล้วแม่ก็ไม่อยู่ไงแล้วไฟก็โดนตัดอีกในระหว่างในล็อบบี้ก็มาฝึกก็เจอกับเซมันธาบี้เนี่ยก็เริ่มหัวเสียแล้วเซมันธาก็เลยบอกว่านี่ฉันทําท่าฝึกอย่างนี้ได้แล้วนะล็อบบี้ก็เลยสวนขึ้นมาว่านะฮะฉันไม่สนใจท่าลำงูนั่นหรอกมันสําคัญตรงไหนบทเรียนวันนี้ของมิยากิโดยิมก็คือให้เซมันธานะฮะแล้วก็ล็อบบี้เนี่ยนะฮะขึ้นไปอยู่บนแผ่นไม้นะฮะซึ่ง คู่เนี่ยก็ต้องจะต้องทรงตัวให้ได้นะฮะแล้วก็ลำคาราเต้คิดไปด้วยตัดกับมาสลับมาที่ขอบบะไข่ขอบบะไข่ก็ปุ๊ก กำลังใจอีกแล้วจอนีก็เลยบอกว่านายคิดว่าการชนะอ,อวันเล่นเนี่ยนายมีสิทธิ์ที่จะอู้งานเหรอบอกอะไรให้นะการได้แชมป์หนึ่งครั้งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแชมป์ที่แท้จริงไม่เคยหยุดฝึกฝนพวกนายต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่งั้นก็ติดอยู่ที่เดิมเหมือนกับปูนในรถคันนี้ทำโมไม่หมดปูนข้างในก็จะแข็งและติดแงกนายอยากให้เกิดกับตัวเองเหรอไม่ครับอาจารย์ดีงั้นก็ปีนเข้าไปทําให้มันหมุนซะอะไรนะขอโทษนะครับอาจารย์นี่แกล้งกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเราได้รับบทเรียนแล้วเข้าไปอาจารย์ครับ ดูมันอันตรายนะเฉพาะควันอย่างเดียวก็เงียบนะฮะคีดก็เลยตะโกนใส่ผู้ชายคนนี้นำทางพวกนายไปสู่ยอดเขายังจะตั้งคำถามกับเขาอีกเหรอดูพวกนายสิดูพวกนายทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายเป็นพวกสมเพศไปแข่งในออวนเร่มาแถมยังชนะอีกเป็นปาฏิหาริย์สุดๆแล้วถ้าใครจะเป็นคนรับผิดชอบนั้นอาจารย์เจนนี่ลอเรนนักเรียนที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขาบไคาเป็นนักเรียนของฉันฮอ,อกก็เลยถามเนาะคุณเป็นอาจารย์ของเขาเหรอครับควรจะเชื่อไม่ได้เลยไอ้หนูจะบอกไว้นะว่าฉันไม่เคยฟื้นนักเรียนที่เก่งมากกว่านี้ดััังงนนน้้ะะาาาจรรรูววว่่่อไดีตพกกกกย็คฟเเข จะทาครับอาจารย์มิเกลก็เป็นคนแรกที่ปีขึ้นไปฮอกก็ตามไปยังไม่เต็มใจนะข้างในนั้นมีปูนอ่ะตัดสลับกลับมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้นี่ก็พยายามฝึกฝนกับเซเมนท่านะทั้งคู่นี่ก็ตกน้ําส่วนทางฝั่งของคขบะไครเนี่ยก็อยู่ในรถโม่ปูนนะฮะก็บอกว่าจะรอให้ปูนมันแข็งเหรอนะฮะรีบทําสินะฮะต่างสํานักก็ต่างฝึกแน่นอนทางฝั่งของล็อบบี้กับแซมเนี่ยก็โอเคเริ่มเข้าขากันแล้วนะฮะเริ่มทรงตัวได้ทั้งคู่ก็เริ่มเข้าขาส่วนขบะไครเนี่ยก็พยายามช่วยกนนะะใมุ็ค ก็ฝึกสาเร็จทั้งคู่เนี่ยก็ทําให้รดม่วปูนนี่หมุนได้ทั้งคู่ก็พอเสร็จแล้วจอน,นี้ก็มาฉีดน้ําใส่่ามิเกลก็แบบยิ้มฮะบอกว่าพวกเราทําได้นะอ่าตัดกับมาที่แซมแล้วก็ล็อบบี้แซมก็เลยบอกว่าวันนี้นี่เจ๋งมากเลยนะล็อบบี้ก็ดีใจนะสุดท้ายพวกเราก็ทําได้เออเธออยากให้ฉันไปส่งไหมล็อบบี้ก็เหรอโอ้ไม่เป็นไรอะนี่ฉันขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้นะฉันแค่มีอะไรบางอย่างที่บ้านนะคือแม่ฉันออกไปแล้วก็ยังขาดใจบินอีกเดือนนี้อีกนะของในตู้เย็นก็ไม่มีกินนะแต่เราเจอกันพนุ่นนะี้้ะไดสนะ ซึ่งแซมก็รู้นะครับว่าล็อบบี้นี่มีปัญหาที่บ้านนะฮะเดนเนียลก็ดีใจนะครับบอกว่าเลยนักเรียนเรานี่สุดยอดเลยนะฮะไม่เลวนะสำหรับมือใหม่แซมก็เลยมาหาเข้ามานะฮะก็เลยบอกว่าพ่อคะมีเวลาสักเดียวไหมคะมีเรื่องอะไรหรอพ่อรู้เรื่องที่บ้านของล็อบบี้ดีแค่ไหนคะตัดกรมากับล็อบบี้ก็ซีเรียวก็ก้นถุงแล้วไฟก็ไม่มีใช้น้ําก็โดนตัดนะฮะก็มีเสียงเคาะที่ประตูนะไงล็อบบี้ครับนะล็อบบี้ก็เปิดให้แดนเนียลนี่เข้ามานะฮะคุณรอรลุโซคุณมาทาอะไรที่นี่ครับฉันอาจจะโกหกก ล็อบบี้ก็ได้มากินข้าวกับแซมแหมปวดทำไมมันจะส่งให้อยู่ด้วยกันขนาดนี้แดเนียลกับอามดาก็มาปรึกษากันนะฮะบอกว่าเนี่ยจะให้ล็อบบี้เนี่ยมาอยู่ด้วยนะคือเมียก็เหมือนอในระยะสั้นนี่เราให้อยู่ได้นะแต่ในระยะยาวนะจะทํายังไงนะเราต้องคุยกันกับผู้ปกครองเขานะผมนี่ก็พยายามติดต่อแม่เขาแล้วนะแต่ติดต่อไม่ได้เลยอะแต่เขามีพ่อนะตัดกรัมมาที่จอห์นนี่นะฮะก็กาลังทําบัญชีอยู่ซึ่งในระหว่างนั้นก็มีจอห์นคิดนะฮะนั่งอยู่ะะก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนนะฮะของขรครอ,นนบอ,อบครัวเขากะ้นนนวัี เขาต้องการมันนะนายจะให้ฉันช่วยอะไรอีกละ่ะนายกับฉันไปหาอะไรดื่มดีไหมนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่เอาอะไปเถอะแต่นายจะได้เล่าบทเรียนของพวกนี้ให้ฉันฟังได้นะพวกนี้คุณกลับมาได้ใช่ไหมทนายไม่ว่าอะไรอะฉันก็จะมาอยู่แล้วอะแต่กลับมาที่มิเกลนะฮะมิเกลเนี่ยก็กลับมาที่บ้านนะฮะก็เลยเข้ามาที่ห้องของอาจารย์เซนเซนะฮะก็เลยเพบว่าผมเนี่ยเอาอาหารมาให้นะฮะแต่จอนนี่นี่ไม่อยู่เขาก็ไปเจอรูปในตู้เย็นนะฮะติดอยู่นะฮะล็อบบี้คินซึ่งจอจอนนี่กกับจอาเนเนียนเยน,นะ จอ์นคีตก็เลยบอกว่าใครจะไปรู้ล่ะเนาะว่าเหล่าแก๊งในอดีตนี่กลับมารวมตัวกันทุกคนจอ์นคีตก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะน่าจะพูดถึงมิยากิโดนี่มันอะไรกันนะนี่ครอบครัใครชมใหม่ของนายเหรอจอนนี่นะนายไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่แง่ล่ะฉันเห็นมามากพอแล้วนะนะจอ์นคีตก็เลยบอกว่านะพ่อชายคนนี้นะจะทําให้ครอบคัใครเนี่ยโตขึ้นและดีกว่าที่เคยนะจอ์นนี่ก็เลยเดินมานะฮะก็เลยมาถามเดนเนียลว่านายมาทำอะไรที่นี่นะฮะฉันว่าจะมาถามนายอ่ะแต่ฉันได้คําตอบแล้วนะนายท จอนครีสอยู่ด้วยกันนะฮะก็เลยแบบเดี๋ยวจัดการเองดีกว่านะไม่ฝากพ่อแล้วจบครับคอประครตอนที่2